ถานบันเทิงร้านเหล้าผับบาร์ในหลายพื้นที่ถูกปกคลุมไปด้วยความเงียบใต้ความมืดปราศจากการดูแลเกือบ3เดือนหลังรัฐบาลประกาศพรกฉุกเฉินป้องกันการระบาดของโควิด-19 มีมาตรการควบคุมสถานบันเทิงทั่วประเทศแม้มีกระแสข่าวว่าสบคจะคลายล็อกในระยะที่5เดือนกรกฎาคมนี้แต่ยังไม่มีความชัดเจนนักดื่มอาจต้องรอกันต่อไปเพราะต้องยอมรับความจริงว่าสถานบันเทิงเป็นกิจการกลุ่มสีแดงไม่ต่างจากสนามมวยในสถานะเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 แบบกลุ่มพบทั้งในย่านกลางกรุงอย่างสุขุมวิททองหล่อและจังหวัดภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวสำคัญของไทยการจะคลายล็อกทำให้สบคต้องคิดหลายชั้นและเกิดข้อถกเถียงกันพอสมควรมีบทเรียนสำคัญจากประเทศเกาหลีใต้หลังจากเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2563โควิด-19 กลับมาระบาดรอบ2สาเหตุมาจากการประกาศผ่อนคลายแนวทางเว้นระยะห่างทางสังคมอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงจนทำให้มีผู้ติดเชื้อจากผับย่านอีไทวอนในกรุงโซลซึ่งเกิดจากนักเที่ยวรายเดียวแต่มีผู้ติดเชื้อหลักร้อยรายและทำให้เกาหลีใต้ต้องเร่งติดตามตัวกลุ่มเสี่ยงมากกว่าหมื่นรายทั้งนี้หากดูตามข้อมูลทะเบียนการอนุญาตจัดตั้งสถานบริการประจำปี2560จากเว็บไซต์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยระบุว่าทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพมีสถานบริการทั้งหมด 2,198 แห่งแบ่งเป็นภาคเหนือ196แห่งมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่45แห่งภาคตะวันออกเชียงเหนือ304แห่งมากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมา45แห่งภาคกลาง255แห่งมากที่สุดคือจังหวัดสมุทรปราการ58แห่งภาคตะวันออก1028แห่งมากที่สุดคือจังหวัดชลบุรี943แห่งภาคใต้415แห่งมากที่สุดคือจังหวัดภูเก็ต100แห่งส่วนเฉพาะในกรุงเทพมหานครมี364แห่งซึ่งการปิดสถานบันเทิงทั่วประเทศถือเป็นมาตรการที่เหมาะสมและผู้ประกอบการรับได้ในช่วงที่ยอดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงเพิ่มสูงขึ้นในประเทศแม้จะได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในประเทศรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติในอนาคตแต่ถึงวันนี้จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ประกอบการแรงงานรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องและจากกรณีที่มีการยกเลิกเคอร์ฟิวและคลายล็อกกิจการประเภทต่างๆไปแล้วรวม4ระยะแต่ในกลุ่มสถานบันเทิงผับบาร์ยังไม่ได้รับอนุญาตทำให้มีการรวมตัวเรียกร้องของนักร้องนักดนตรีผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องขอสบค.ปลดล็อกให้สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติเนื่องจากได้รับผลกระทบขาดรายได้เรามีอาชีพที่เป็นไซด์จ็อบที่เป็นแดนเซอร์นะคะเป็นซาวด์เอนจิเนียร์เป็นช่างเทคนิคต่างๆที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องเสียงและดนตรีต่างๆนะคะที่ได้รับผลกระทบมากมายค่ะรายงานเนี่ยคร่าวๆเนี่ยประมาณ 100,000 คนนะคะแล้วถึงกับ 100,000 ครอบครัวที่ลำบากเกี่ยวกับที่ต้องหยุดงานไปนะคะถึง3เดือนนะคะ3รอบบินนะคะที่เราต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายโดยมีรายได้0บาทค่ะซึ่งเราลำบากมากตอนนี้เนี่ยได้หลายท่านได้รับเงินเยียวยานะคะแต่ว่ามันไม่เพียงพอแก่การค่าใช้จ่ายนะคะมีรายงานว่าในที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19ที่มีพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานที่ประชุมเมื่อ21มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการหารือกับตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงและได้มีการวางแนวทาง22ข้อเพื่อผ่อนปรนให้สถานบันเทิงผับบาร์กลับมาเปิดกิจการได้ในระยะ5วันที่1กรกฎาคมโดยจะนำเสนอทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของสบค.ชุดใหญ่ต่อไป